รับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะวันนี้มาประจำการที่สถานีกันครบกระบวนสาวๆเลยนะคะดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันวัชราพรชมกลิ่นมาประจำการที่สถานีคลื่นความคิดค่ะวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564แล้วนะคะเรากำลังจะผ่านเดือนที่2กันไปอาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนที่2แล้วนะพี่บุ๋มเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่เราตระเตรียมมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ได้ซึมซับติดต่อกันมานี่กำลังจะพ้น2เดือนเร็วมากเลยนะผ่านเข้าไปนั่นน่ะสิเหมือนเพิ่งแบบได้คิดแต่เรื่องปีใหม่ที่ผ่านมาว่าจะส่งการ์ดความสุขกันอย่างไรอะไรยังไงวาเลนไทน์ผ่านไปอีกแล้วตุ๊จงตุ๊จีนก็เร็วๆมานี่อะไรอีกเดี๋ยวจะมีวันพระวันพระอีกสัปดาห์หน้าวันพระนะคะเอาเป็นว่าเตรียมตัวเที่ยวไหนก็บอกเราด้วยแล้วกันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรากำลังจะคุยกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มาตอบคำถามว่าเราเนี่ยเจอฝุ่น PM 2.5 หน้านี่มีรอยย่นหน้านี่แก่ขึ้นเยอะมากเลยย่นอย่างเดียวไม่พอผื่นเต็มเลยเนาะใช่ไหมมลภาวะฝุ่นควันที่เราต้องแบบส่องกระจกดูแล้วมันตกใจแดดก็ร้อนเปรี้ยงปร่างนะคะแล้วก็ยังมีความเครียดยังมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องรายจ่ายต่างๆนี่ทำให้เรานี่หน้าแก่ก่อนวัยอันที่ควรจะเป็นเลยคำนี้เจ็บแต่ถ้าเราอยากจะดูดีดูเด็กนะคะพี่บุ๋มค่ะอยากสวยอยากหล่อมันก็จะต้องมีข้อมูลที่จะต้องฝึกทำปฏิบัติและทำให้เกิดได้โดยมีวิชาการ อย่าไปทำมั่วๆหรือไปดูรีวิวตามอะไรนะ TikTokพี่เก่งคือบางทีนี่ล่าสุดของเมาส์เลยไปเจอในพวกบรรดา Facebook ที่เขาไลฟ์ค่ะคือเขาก็กล้าพูดนะเอาของปลอมมาขายกันนะเอาของปลอมของอะไรไม่รู้ไม่มีอย.ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมาบอกว่าดีอะไรก็เราก็แบบอยากจะทวงเข้าไปก็กลัวมีเรื่องวันนี้เราก็เลยเชิญคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงามมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสุขภาพมา30ปีแล้วก็ทำเพจคุณหมอสตอรี่จริงๆค่ะคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลนะคะแพทย์ด้านความงามและสุขภาพเราจะมาดูกันว่าคุณหมอมีวิธีแนะนำช่วยกอบกู้หน้าแก่ๆของพี่เก่งกรันกรานของเราหรือว่าชะลอความแก่ให้ได้แบบมีผลดีอย่างไรตอนนี้คุณหมอสิทธาอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่บุ๋มหมอกอล์ฟนะครับค่ะสวัสดีค่ะหมอกอล์ฟหมอกอล์ฟทำเพจคุณหมอสตอรี่มาใช่แล้วครับตอนนี้ที่พี่เก่งกังวลเลยนะคะวันนี้ไปเดินตลาดน้ำขวัญเตรียมมาโอ้โหทั้งร้อนทั้งกร้านทั้งฝุ่นน้ำมูกน้ำมูกไหลแล้วก็กลับมาที่สิวตรึมทั้งหย่อนทั้งกร้านมันช้ำใจมากเลยค่ะเราควรจะทำยังไงดีคะคือจริงๆช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าฝุ่นก็เยอะแดดก็แรงนะครับความชุ่มชื้นของผิวเราก็จะน้อยลงนะครับเทคนิคเลยนะครับที่จะทำให้หน้าเด็กเนี่ยจริงๆก็เอาง่ายๆเลยนะไม่รู้พี่เก่งทำได้หรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือผมให้5ข้ออ่ะข้อที่หนึ่งก็คือลองนอนให้หลับให้สนิทตอนช่วง4ทุ่มถึงตีสองได้ไหมครับเป็นเวลาคึกครื้นเลยค่ะเป็นเวลาคึกครื้นแล้วดิฉันก็ยังเมาส์กับพี่เก่งอยู่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก๊อทฮอร์โมนมันหลั่งมานะครับเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวมถึงผิวพรรณเราด้วยนะครับถ้าเกิดเราได้นอนช่วงนี้ให้สดชื่นนะนะครับข้อที่2ที่เราบอกก็คือเรื่องของแดดแรงก็ต้องสู้กับน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปความชุ่มชื้นของผิวก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดื่มน้ำให้เพียงพอบางคนบอกว่า8แก้วไม่ใช่นะครับ
มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละคนนะเอาน้ำหนักตัวเองเนี่ยไปคูณกับ33จะรู้ปริมาณซีซีที่เรากิน33คูณกับน้ำหนักพี่เก่ง65เพื่อจะต้องกินน้ำให้ได้เท่าไหร่คูณได้เท่าไหร่แล้วหารด้วย250ก็จะเป็นจำนวนแก้วนะครับอยากจะได้ 3,000 ซีซีก็คือ10แก้วนะครับก็จะคนละแบบกันนะครับอันต่อไปนะครับก็คือถ้าเราจะดูเรื่องของริ้วรอยรอยย่นต่างๆก็อาจจะต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นถั่วเหลืองหรือคอลลาเจนที่มาจากปลานี่ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4ก็คือพยายามออกกำลังกายนิดนึงนะครับการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ผิวพรรณเราดูดีด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสุขภาพโดยรวมนะครับแล้วสุดท้ายข้อที่5ที่เป็นเคล็ดลับนะครับพี่เก่งพี่บุ๋มก็คือบำรุงผิวเนี่ยคือเราบำรุงภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วทานอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วนอนเพียงพอแล้วภายนอกก็ต้องบำรุงผิวให้ถูกหลักนะครับก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยหรือความเหี่ยวย่นต่างๆโดยที่ใช้ตัวที่เขาบำรุงจากเขาเรียกว่าบำรุงจากตัวที่มันเป็นไวท์เซอร์ใต้ผิวเรานะครับอย่างถูกวิธีนั่นแหละครับทีนี้พี่เก่งเนี่ยกับพี่บุ๋มก็จะเห็นโอ้โหไม่ว่าจะออนไลน์ทีวีวิทยุหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันก็จะมีครีมมีเซรั่มมีเยอะมากจนไม่รู้จะเลือกอย่างไรคุณเลือกไม่ถูกแล้วค่ะแนะนำหน่อยค่ะหลักการครับคืออย่างนี้ครับที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นมอยเจอร์เซอร์ใต้เซลล์ผิวเนี่ยครับมันมีชื่อครับคือการที่เราใช้ครีมบำรุงหลายชนิดนะครับที่แบบว่าไปบำรุงแต่ภายนอกครับคือเราจะรู้สึกว่าผิวเรามันวาวดีแต่พอหยุดใช้แล้วผิวมันเหี่ยวมันโทรมอันนี้คือบำรุงไม่ถูกจุดถ้าเราจะบำรุงให้ถูกจุดเนี่ยต้องบำรุงมอยเจอร์เซอร์ใต้เซลล์ผิวเราที่เขาเรียกว่า natural moisturizing factor ซึ่งปกติทุกคนมีอยู่นะบอกเลยว่าตัวเนี้ยมอยเจอร์เซอร์ใต้ผิวทุกคนมีแต่พออายุเกิน25ครับมันจะลดลงครับแล้วก็พอเรานอนดึกนะหรือว่าไปปาร์ตี้เยอะหรือสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเนี่ยไอตัวนี้แทบจะหายไปเลยเพราะนั้นถ้าเราจะบำรุงให้ดีมันต้องบำรุงตรงนี้นะครับทีนี้โชคดีมากที่ผมไปอ่านเจองานวิจัยของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่างานวิจัยชื่อว่า AquaCellซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่เขาบอกว่ามีสารอาหารหลายตัวที่บูสต์ไอเซลที่บอกเมื่อกี้ Natural Moisturizing Factor เนี่ยน่าสนใจนะมาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรที่บูสต์ได้บ้างอย่างเช่นตัวที่1ก็คือตัวซิทรูรีนซึ่งสกัดจากเปลือกแตงโมตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่ไปเพิ่ม Natural Moisturizing Factor โดยตรงเลยยิ่งเพิ่มจำนวนของ Moisturizing เนี่ย Factor เนี่ยในผิวเรามันก็ยิ่งเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับตัวต่อไปคือถั่วเลนทิลคล้ายๆกับลูกเดือยเรานะฮะมันมีวิตามิน B5 แล้วก็ไตรแซกคาไรด์ก็ไปเพิ่มปริมาณของ Natural Moisturizing Factor เหมือนกันอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้คือผิวแอปเปิ้ลถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราปอกเปลือกแอปเปิ้ลออกมาเนี่ยพอไม่มีผิวปุ๊บแอปเปิ้ลดำทันทีใช่ๆเพราะผิวแอปเปิ้ลยังมีโพลีแซกคาไรด์โซเดียมแลคเตตและโซเดียม PCA ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเก็บกักความชื้นเมื่อเอา3ตัวนี้ซิทรูรีนถั่วเลนทิลผิวแอปเปิ้ลเนี่ยมารวมกันเขาเรียกนวัตกรรมนี้ว่าอะควาเซลซึ่งมันไม่ยากเลยครับมันจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นานขึ้นโดยงานวิจัยเนี่ยไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่ทำถึง14ครั้งใน14กลุ่มการทดลองที่ต่างกันทั้ง14การทดลองบอกได้เลยว่าอะควาเซลช่วยเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นได้รวดเร็วและยาวนานมากวิจัยมามีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ความเข้มข้นเยอะนะแค่อะควาเซลแค่ 3% เท่านั้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ภายใน15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาแสดงว่าทารอบตาได้นะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับแล้วใช้ครั้งเดียวเนี่ยชุ่มชื้นไปถึง24ชั่วโมงแต่คนที่ใช้ต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆนะครับจะโม้ให้ฟังเลยนะครับว่างานวิจัยเขาบอกว่าจะเรื่องของรอยแดงรอยแตกรอยแห้งหรือการระคายเคืองเนี่ยแทบจะไม่มีรวมไปถึงถ้าใช้ไปถึง14วันเอาเลข14ละลูกพูดแต่พูดถึงแต่14ตลอดนะครับน้ำในเซลล์ผิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 85% เมื่อเทียบกับคนไม่ใช้รวมถึงโมเลกุลต่างๆที่เมื่อกี้พูดไปครับโมเลกุลNatural Moisturizing Factor เนี่ยอย่างโซเดียมแลคเตตโซเดียม PCA เพิ่มถึง 150% แล้วซิทรูรีนเนี่ยเพิ่มถึง 450% เพราะฉะนั้นดีๆอย่างนี้เนี่ยเครื่องสำอางหรือเซรั่มต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเอานวัตกรรมนี้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะครับงานวิจัยจากอเมริกานี่คือเขาก็ต้องเข้มงวดแล้วก็ทำแบบตรวจสอบกันจริงจังถูกไหมฮะคุณหมอสิทธาเขาก็ไม่ใช่แบบมโนขึ้นเองนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีผลที่เชื่อถือได้แล้วก็งานนวัตกรรมแบบนี้ที่คุณหมอพูดอะควาเซลเนี่ยมันมีในเมืองไทยมันจะเป็นยังไงมีในเมืองไทยไหมแล้วก็เปรียบเทียบกับเซรั่มอื่นๆมันจะใช้แตกต่างแล้วได้ผลแตกต่างยังไงคะมันมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ใช้นวัตกรรมนี้อยู่นะครับบอกแบรนด์ก็ได้ชื่อ The Eve นะครับซึ่งรู้จักกับเจ้าของเขาคือพี่แมวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ความเข้มข้นของอะควาเซลเนี่ย 3% นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของตัวอื่นด้วยสารสกัดจากแพลงก์ตอนหรือว่าพวก
อัลฟาไฮยาลูรอนหรือว่าตัวอื่นอีกนะครับอัลบูตินหรืออะไรต่างๆที่ผสมรวมไปในนี้นะครับการใช้เนี่ยในเมื่อมีหลักการของอัลฟาเซลแล้วก็ใช้ไม่ยากเลยแค่ล้างหน้าสะอาดนะครับแล้วก็ทาที่หน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตบๆนิดนึงนะครับตบๆเพราะว่าเจ้าอะควาเซลของเขาเนี่ยของพี่แมวคนนี้เนี่ยเขาจะมีเพิ่มอีกตัวนึงก็คือเพิ่มเมือกหอยมุกด้วยนะครับซึ่งเมือกหอยมุกตัวนี้เนี่ยมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนถามว่าสร้างทำไมเพราะว่าตัวนี้เป็นเหมือนตะแกรงที่เป็นโครงสร้างให้เจ้า Natural Moisturizing Factor มาอยู่อย่างเป็นระเบียบพอมีพื้นฐานหรือโครงเขาแล้วแล้ว Moisturizer มาอยู่อย่างเป็นระเบียบผิวเราก็เลยไม่ค่อยมีร่องรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับตบนิดนึงมันจะรู้สึกยืดๆเหมือนกับเราเล่นแบบเล่นอะไรล่ะเล่นแบบคล้ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกินเต้าส่วนนะครับลักษณะอย่างนั้นน่ะแล้วก็ค่อยๆถูทั่วหน้านะครับเช้าเย็นนะครับก็ถ้าใช้ตัวนี้เสร็จใครจะไปทาครีมกันแดดหรือว่าจะไปแต่งหน้าต่อก็รอให้เขาซึมเรียบร้อยก่อนแต่ถ้าเป็นในรอบกลางคืนคือทาเสร็จแล้วก็นอนได้เลยค่ะนะครับก็ใช้ง่ายๆเช้าเย็นนะครับผมค่ะก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพราะนั้นคุณผู้ฟังเองถ้าเผื่อบางคนอาจจะไม่ชินกับการที่แบบมีเซรั่มเป็นเมือกๆเพราะจะชินแบบน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอคือจะได้แต่งหน้าได้ไงเมือกมากก็ไม่ไหวเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องใส่หน้ากงหน้ากากนะเมือกมากแล้วเมือกหนักกว่าเดิมอีกแต่นี่ก็คือไม่นานเลยครับไม่นานเลยครับแค่เดียวเนี่ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วไม่กี่นาทีเนี่ยไอ้เจ้าเป็นเมือกที่เราบอกตบๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวดูทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นและนุ่มนวลด้วยนะครับใช้ก่อนลงรองพื้นได้ถูกไหมฮะกันแดดก็ได้นะฮะก่อนกันแดดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ชินกับเซรั่มตอนนี้ก็มาเจอตัวนี้ก็มีอะควาเซลแล้วก็เหมือนกับมีความพิเศษตรงที่คุณหมอบอกว่าแตะแล้วก็ตบๆแล้วก็เกลี่ยใช่เป็นกิมมิคเขาครับและที่สำคัญคือผู้ชายก็ใช้ได้นะนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ25ปีขึ้นไปที่มอยเจอร์เซอร์ในร่างกายเนี่ยลดลงผู้ชายเนี่ยบางคนไม่ชอบใช้พวกครีมบำรุงเลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยมีต้องสิบกระปุกกว่าจะนอนได้กว่าจะตัดแต่งหน้าออกจากบ้านเนี่ยลดลงครับเหลือตัวเดียวจบครับอ๋อตัวเดียวจบเลยใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงบางคนนี่ต้องมีทั้งโทนเนอร์มีครีมโลชั่นเช็ดทุกอย่างถูกไหมคะแล้วก็จะต้องมีอะไรนะลงบำรุงก่อนนอนมีไนท์ครีมมีเดย์ครีมมีสารพัดทุกอย่างอันนี้คุณหมอบอกว่าจัดให้เรียบร้อยยกเว้นไม่ได้รวมกันแดดเท่านั้นเองครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าความต้องการของคนไทยโดยเฉพาะปัญหาหลักก็คือผิวแห้งกร้านหรือเลี้ยวรอยนะครับหรือรอยเหี่ยวย่นต่างๆร่องลึกต่างๆหรือฝ้ากระเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องจัดการหรือว่าต้องแก้ไขตรงนี้ให้เป็นอย่างเร่งด่วนนะครับค่ะเราเองอาจจะบริโภคน้ำดื่มน้ำน้อยด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาช่วยเติมน้ำให้ร่างกายด้วยนอกจากเติมน้ำให้ผิวหน้าแล้วใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยนะครับค่ะทีนี้แล้วอย่างนี้คือพอฟังนวัตกรรมมาขนาดนี้แล้ววิจัยก็มีอ้างอิงจากอเมริกามาโอ้ยเต็มไปหมดขนาดนี้ครับผมค่ะอันนี้ถามแบบนอกรอบนะคะได้ครับราคาค่ะคือตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเซรั่มนวัตกรรมดีๆอย่างเงี้ยราคาแบบต้องเป็นหลักหมื่นเนี่ยเพราะว่ามันเกือบจะเทียบเท่ากับการที่ต้องไปเลเซอร์หรือไปฉีดนู่นนั่นนี่เลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีครับไปคุยกับพี่แมวที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นคนไทยจะใช้ไม่ได้นะเราจะหน้าใสหน้าเด้งกันเฉพาะแบบหมู่คุณหมอหรือว่าเฉพาะคนที่มีตังหรือว่าคนที่เป็นไฮโซเนี่ยไม่ได้มันต้องให้ผิวชุ่มชื้นกันทั่วทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขวดหนึ่งมันเท่าที่ผมทราบนะราคาเต็มมัน 1,900 แต่ว่าถ้าใครที่แอบไปติดต่อกับพี่เขานะมีแบบมีเบอร์มีโปรมีอะไรเงี้ยเขาอาจจะมี1แถม1แล้วแถมสบู่เมื่อหอยมุกอะไรให้อีกอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะมีแบบโปรที่แบบเด็ดๆมากๆอ่ะน่าจะคือราคาน่าจะจับต้องได้อ่ะตกขวดนึงน่าจะไม่ถึง 1,000 อ่ะผมว่างั้นนะเดี๋ยวเราก็จะบอกโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะช่วงสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอสิทธาแนะนำให้คุณผู้ฟังแฟนๆทั้งเพจคุณหมอสตอรี่แล้วก็แฟนๆห้องรับแขกด้วยค่ะได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะห้องรับแขกหรือจะที่เพจไหนก็ตามเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับในยุคนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยผมก็ยังเน้นอยู่4หลักใหญ่ๆก็คือกินนอนออกกำลังกายคลายเครียดนะครับแต่ถ้าสำหรับการดูแลเรื่องผิวพรรณเนี่ยก็คือต้องรับประทานต้องดื่มน้ำนะครับให้เพียงพอนะครับกินอาหารให้หลากหลายนะครับพักผ่อนแน่นอนว่าต้องไม่ควรเกิน4 ทุ่มเนาะถ้าเป็นไปได้เลทสุดไม่เกินเที่ยงคืนแล้วกันเนาะแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบ้างอย่างเช่นอาทิตย์ละ3 วันวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปวิ่งที่สวนมาแล้วค่อยมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความเครียดก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งคิดไปล่วงหน้านะครับแล้วก็เพิ่มเติมในช่วงนี้นิดนึงก็คือเร
รื่องของการที่ต้องยังไงก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆ social distancing ด้วยนะครับสุขภาพทุกคนจะได้ดีไปด้วยกันนะครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอสิทธาลิขิตภูกูลค่ะแพทย์ด้านความงามและก็ดูแลสุขภาพมาประสบการณ์30ปีนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับพี่เก่งพี่บุ๋มขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังอย่างนี้แล้วแบบโปรโมชั่นแรงแรงยิ่งกว่าผลงานวิจัยแฟนของคลื่นความคิดนะคะThe If Aqua Serum นะคะ The If Aqua Serum เป็นงานวิจัยจากอเมริกาแบบนี้ราคาจับต้องได้สุดๆค่ะมีโปรพิเศษ1แถม2นะคะคุณขาซื้อ Aqua Serum 1ขวดมูลค่า 1,900 บาทแถมฟรี Aqua Serum อีก1ขวดค่ะตอนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสบู่เมือกหอยมุก1ก้อนมูลค่า340บาทนะคะทั้ง3ชิ้นนี้รวมแล้ว 4,140 บาทแต่เราไม่ขายเขาขายเพียง 1,900 บาทค่ะลูกค้าจะได้รับของทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็คืออควาเซรั่ม2ขวดแล้วก็สบู่เมือกหอยมุก1ก้อนมูลค่า 4,140 แต่ขายแค่ 1,900 บาทเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ไปที่0885645944ค่ะย้ำอีกทีนะคะ0885645944ค่ะหรือติดต่อที่ LINE นะคะ @ตัว A กลมๆนะคะมี C นะคะตัว A กลมๆ CHAYA ชยาไทยแลนด์นะคะตัว A กลมๆ CHAYA ไทยแลนด์นะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังทั้งเซตใช้ได้ 2-3 เดือนค่ะโอ้หาแล้วก็ตกเดือนละแค่ไม่กี่ร้อยบาทเพราะถ้าเผื่อคุณใช้3เดือน 1,900 นี่หาร3ตกเดือนละ630บาทค่ะพี่บุ๋มค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่นะคะซื้ออควาเซรั่ม1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดแล้วก็สบู่เมือกหอยมุกอีก1ก้อนรวมราคาเต็ม 4,140 บาทแต่ไม่ขายค่ะเขาลดให้แฟนๆห้องรับแขกแล้วก็คลื่นความคิดเหลือเพียง 1,900 บาทลูกค้าจะได้ทั้ง3ชิ้นนะคะโทรศัพท์เลยค่ะ0885645944นะคะ LINE @นะคะ @ชยาไทยแลนด์นะคะ CHAYA แล้วก็ไทยแลนด์เต็มตัวค่ะทั้งหมดนี้ใช้ได้ถึง3เดือนทัวร์เฉลี่ยแล้วประมาณแค่600กว่าบาทต่อเดือนเองนะคะก็เป็นอีก1เรื่องดีๆที่มาให้เรารับหน้าร้อนกันได้แบบหน้าไม่แห้งกร้านรอยย่นไม่แก่ก่อนวัยค่ะเรื่องนี้ต้องฟังกันนะคะเขาก็มีผลงานวิจัยมารองรับขนาดนี้อันเนี้ยของจริงหมายถึงว่าเขามีงานวิจัยมาคุณหมอมาเล่าให้เราได้ฟังอันเนี้ยของจริงแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องระวังเราเห็นตามที่แบบรีวิวอย่างที่ดิฉันเกริ่นไว้แต่หน้า Facebook อะไรก็ไม่รู้แล้วก็โฆษณากันบู๊รุนแรงเกินจริงเกินงามไปกวนมาจากไหนเราก็ไม่รู้อีกนะที่ไปที่มางานวิจัยก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็ถือว่า The If Aqua Serum มาฝากคุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1ก็คือแถมถึง2แล้วก็ใช้ได้ถึง3เดือนค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษของแฟนๆคลื่นความคิดงานนี้เนี่ยเราถ้าไม่อุดหนุนของไทยแล้วจะมาร้องกันทำไมนะเรามีงานวิจัยดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะสนใจฟังย้อนหลังทาง YouTube ของเราได้นะคะ Thinking Radio แล้วก็เจอกันอีกทีวันอาทิตย์หน้าทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด